ว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาค่าแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมเกษตรกรไม่รวยบ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบใช้ต้นธรรมดาแล้วมันจะตายตายง่ายแล้วก็โรคลงไหวยาฉีดไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ต้นมะเขือโดนต้นโดนอะไรมันจะทำให้เหี่ยวเฉาถ้าใส่เคมีนี่รู้เลยรากมันจะดำถึงไม่ใช้เลยตอนนี้เคมีไม่ใช้เลยนี่หนู3วันยังไม่ได้เว้นเลยเขาสั่งให้เก็บของไม่พอส่งใช้แล้วผลผลิตดีได้ผลพืชเจริญเติบโตลดต้นทุนด้วยนะ มีความสุขมันรายมีรายได้ทุกวันไงเป็นแสนนะมันก็คุ้มนะแต่ถึงมันจะไม่ได้ทีเดียวแต่มันก็คุ้มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ภาคกลางนั้นถือได้ว่ามีความได้เปรียบกว่าในหลายๆภาคในเรื่องของความบริบูรณ์ของผืนน้ำที่ใช้สำหรับการทำเกษตรนะครับแต่ก็ใช่ว่าพื้นที่เหล่านั้นจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรกันทุกคนนะครับเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญนอกจากผืนน้ำแล้วผืนดินก็มีความสำคัญไม่แพ้เช่นเดียวกันเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้ในพื้นที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทที่ผมจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมในสัปดาห์นี้นะครับในอดีตนั้นผืนดินของเขาที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแม้เขาจะมีผืนน้ำที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไม่เคยขาดแคลนแต่เขาก็ได้พบกับความล้มเหลวในการทำสวนทำไร่มาโดยตลอดแต่เมื่อเขาได้กลับมาฟื้นฟูผืนดินด้วยรูปแบบเกษตรดินดีความสำเร็จก็เกิดขึ้นในไร่มะเขือยาวของเขาแห่งนี้ครับเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเสมือนแม่น้ำสายชีวิตของชาวเกษตรกรรมราบลุ่มภาคกลางที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำสำคัญสายนี้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ของตัวเองกระทั่งผืนดินแถบนี้ถูกเรียกให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยชะตากรรมของเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาจึงขึ้นอยู่กับการเพิ่มและลดลงของแม่น้ำแต่ในภาวะปกติผืนดินแถบนี้ไม่ต่างไปจากขุมทรัพย์ราคาแพงที่เกิดจากดินตะกอนและแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังคงมีชาวบ้านจำนวนมากพึ่งพาอาศัยแม่น้ำทำการเพาะปลูกแต่จะแตกต่างกว่าในอดีตก็ตรงที่ปัจจุบันเกษตรกรพยายามปลูกพืชหลากหลายชนิดตามความต้องการของตลาดและความนิยมของผู้บริโภคทดแทนการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวหลังราคาข้าวตกต่ำดังนั้นจึงไม่แปลกที่พืชทางเลือกหลากหลายชนิดถูกนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้ในผืนดินแถบนี้มะเขือยาวเป็นหนึ่งในพืชทางเลือกที่ชาวบ้านในตำบลนี้นำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายเพราะปัจจุบันพืชชนิดนี้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดสดขนาดใหญ่หลายแห่งเนื่องจากมีพ่อค้าแม่ขายในตลาดรับซื้อไปวางขายตามแผงค้ากันแทบทุกแผงและมันเป็นหนึ่งในผักที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำคัญกว่านั้นคือการปลูกมะเขือยาวสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกรแต่รายได้จะงดงามกว่านั้นหากพ่อค้าแม่ขายสามารถยืนยันกับผู้ซื้อได้อย่างมั่นใจว่าเมื่อเขือยาวที่รับมาขายเป็นผักปลอดสารพิษปลอดสารเคมียาฉีดไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ต้นมะเขือโดนต้นโดนอะไรมันจะทำให้เหี่ยวเฉาไม่สวย
ถ้าใส่เคมีนี่รู้เลยปั๊บเดี๋ยว2วันรากมันจะดำไม่หากินดึงต้นตายเหี่ยวเขียวบางทีเหี่ยวตามตูดเลยรดน้ำปุ๊บเหี่ยวตามตูดเลยถึงไม่ใช้เลยตอนนี้เคมีไม่ใช้เลยใส่ทอดล้วนกว่า2ปีแล้วที่ลัดดาเล็กคล้อยหรือป้าจี๊ดปลูกมะเขือยาวปลอดสารเคมีขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากว่า10ไร่แทนการปลูกข้าวซึ่งไม่ใช่เธอคนเดียวที่ปลูกผักประเภทนี้แต่มีเพื่อนบ้านอีกหลายครอบครัวที่หันมาปลูกมะเขือยาวปลอดสารเคมีเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองฤดูร้อนอันยาวนานอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือยาวอยู่บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าป้าจี๊ดจะขาดทุนเพราะรูปแบบเกษตรดีๆที่เธอนำมาใช้กับสวนของตัวเองส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินทำให้มะเขือของป้าจี๊ดยังขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ12บาทไม่ต่างไปจากฤดูหนาวเคยใช้ที่แรกสั่งเท่าไหร่หลังมาเท่าไหร่2ตันสั่งงวดหลังนี่เท่าไหร่4ตันหรืออะไรไม่รู้แบ่งกันหนูคนเดียวก็เป็นตันแล้วอะดินตะกอนลุ่มน้ำที่ผ่านการดูแลด้วยรูปแบบเกษตรดินดีกลายเป็นขุมทรัพย์ราคาแพงเพราะว่าเมื่อผืนดินไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีก็ทำให้ไส้เดือนในดินเพิ่มมากขึ้นและยิ่งที่นี่มีสภาพเป็นดินร่วนก็ยิ่งสร้างผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไม่ยากเพียงแค่เกษตรกรไม่ฝึกให้ดินเสพติดสารเคมีจนดินแห้งแข็งกระด้างกระทั่งเสื่อมสภาพลงตั้งแต่เล็กเลยนะเอามือจกขึ้นมาแล้วต้นปลูกเอาดินหมกพอปลูกสัก 3-4 วันก็2วันนะเต็มที่รดน้ำให้มันพอหญ้าขึ้นมาก็คือจะทำหลุมมันเป็นอย่างเงี้ยเอาจอบถากหลุมถากมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรดน้ำมันก็จะอยู่เนี่ยที่กบมันคือต้นมะเขือพวงแต่ตรงนี้แหละคือมะเขือยาวต่อขึ้นมาเขาจะมีหลอดนะเสียบลงไปแล้วก็เอาหลอดทุ่มแล้วก็จะเอามาปลูกใช้ต้นธรรมดาแล้วมันจะตายมันจะไม่แข็งแรงอย่างนี้มันจะทำให้ตายง่ายแล้วก็โรคลงไหวต้นมะเขือพวงมันแข็งแรงแล้วมันก็ต้านทานกว่ากันเยอะดกกว่าแน่เพราะว่ามะเขือพวงมันเป็นพืชที่ว่าหาไอ้นี่กินเนี่ยได้อยู่สมมุติไม่รดน้ำสัก3วันมันก็อยู่ได้เว้นวันรดตอนนี้เว้นวันเพราะว่ามันเริ่มมีลูกแล้วลูกเยอะยิ่งมันกินน้ำมากก็เต็มหลุมแหละหลุมใหญ่แค่ไหนคือเต็มแค่นั้นแหละถ้าใส่เคมีเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นอย่างตรงนั้นน่ะมันเค้าเรียกเหี่ยวเขียวอ่ะมันรากมันไม่หากินอ่ะมันถอนขึ้นมารากมันจะดำใส่มากๆแล้วมันจะสะสมให้รากมันไอ้นั่นอะเชื้อราขึ้นตอนนี้หันมาใช้ทอดกันหมดแล้วหากเป็นพื้นที่ดอนอาจส่งผลต่อการขาดน้ำแต่ที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชาวบ้านที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยจึงไม่ค่อยมีอุปสรรคในช่วงฤดูแล้งอันยาวนานซึ่งเป็นความโชคดีที่พวกเขาได้อาศัยแม่น้ำสายหลักของประเทศทำการเกษตรแต่เชื่อไหมว่าความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผลิตผลทางการเกษตรของคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกครอบครัวเพราะยังมีอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาดินเสื่อมสภาพป้าจี๊ดเองก็เพิ่งผ่านวิกฤตปัญหาเช่นนั้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะพี่จะเห็นลูกแล้วพี่จะอึ้งมันอวบกว่านี้นี่หนูตัดเล็กไงมันจะใหญ่อวบยาวเป็นแขนอย่างนี้เลยนะตอนนี้มันร้อนเนี่ยมันจะเหลือลูกประมาณเนี้ยปกติมันจะยาวกว่านี้นะใช่ช่วงที่อากาศเย็นหน่อยๆพอมันร้อนแล้วมันก็จะสั้นตะกอนไทยไม่ใช่ผมทุนิชนแต่เขาคือแสงริชมคนสร้างชาติทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย
วกเรามาทอสตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอสเต็มคันมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอสคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอสจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนันเอกทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ทอดทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยใช้ต้นธรรมดาแล้วมันจะตายตายง่ายแล้วก็โรคลงไหวยาฉีดไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ต้นมะเขือโดนต้นโดนอะไรมันจะทำให้เหี่ยวเฉาถ้าใส่เคมีนี่รู้เลยรากมันจะดำถึงไม่ใช้เลยตอนนี้เคมีไม่ใช้เลยใส่ทอดล้วนๆมันก็ดีนะทำให้พืชผักเราเจริญเติบโตเหมือนชีวิตมีความสุขอะความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในสวนมะเขือยาวของเขาได้ส่งผลให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาขอซื้อจนถึงที่บ้านเพราะผลผลิตที่ออกจากสวนแห่งนี้เป็นผลผลิต
จากดินที่ดีและที่สำคัญเป็นผลผลิตที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยจึงทำให้โครงสร้างของรสชาติมะเขือยาวในผืนดินแห่งนี้มีความอร่อยรสชาติแบบดั้งเดิมถูกใจผู้บริโภคนั่นเองครับความอุดมสมบูรณ์ของสวนมะเขือยาวในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของป้าจิตกำลังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเธอเพราะยิ่งพ่อค้าแม่ขายตามตลาดสดขนาดใหญ่แถวชานเมืองและแถบจังหวัดปริมณฑลมั่นใจว่าเป็นผักปลอดสารพิษก็ยิ่งทำให้พ่อค้าต้องมารับซื้อถึงสวนของป้าจิตกันเลยทีเดียวมีพ่อค้าอยู่ที่บ้านพี่น้องกันนั่นแหละเขาก็จะละเอาไปขายอีกทีนึงตัวนี้ก็10บาทพูดง่ายๆเลยนะ10บาทเขาว่าเบอร์นี้ก็เบอร์ที่หนูจับนี่คือเบอร์สมมุตินี่เบอร์หลอกนะก็ประมาณ4บาท5บาทแล้วแต่แต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันสมมุติวันนี้ไปขายถุง70 80เขาก็จะตีเรา10กว่าบาทขึ้นไปมันจะราคามันจะไม่เหมือนกันแต่ละวัน มีความสุขนั้นรายมีรายได้ทุกวันไงเหมือนถึงจะ3วันเก็บเราก็ภูมิใจที่เรามีผักเก็บทุกวันตลอดเป็นแสนนะมันก็คุ้มนะแต่ถึงมันจะไม่ได้ทีเดียวแต่มันก็คุ้มถามว่าเหลือไหมต้องไปบวกลบคูณหารตอนใกล้จะจบป้าชีตมีรายได้จากการปลูกมะเขือยาวขายปีละหลายแสนบาทแต่เงินจำนวนนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นที่เข้ามารับจ้างแลกเม็ดเงินของป้าชีตตั้งแต่ขั้นตอนการดูแลเก็บผลผลิตและคัดขนาดบรรจุถุงส่งขายใน1เดือนพวกเขาสามารถเก็บมะเขือส่งขายได้มากกว่า8ครั้งแต่ 2-3 ปีนี่คือโอเคดีพ่อค้าเขาจะไม่ชอบใหญ่อ่ะก็เลยต้องตัดเล็กตลาดมันไม่ชอบใหญ่เนี่ยเบอร์1นะเนี่ยสมมุติเนี่ยลูกตรงนะจะเป็นเบอร์1นี่เบอร์2นี่เบอร์3อันนี้ประมาณอันนี้เบอร์2ก็เบอร์3ประมาณ4บาทถึง5บาทแต่ละวันมันไม่เหมือนกันอันนี้เบอร์1ประมาณ10กว่าบาท12บาทอันนี้คือนี่2เบอร์นี่คือเขาจะจ่ายเบอร์เดียวกันอันนี้สมมุติมันน้อยอันนี้มันเยอะเขาก็จะจ่ายเบอร์เดียวกันหมดอันนี้มันเยอะคือหนูต้องเก็บทุกวันแบ่งครึ่งนี่หนู3วันยังไม่ได้เว้นเลยเขาสั่งให้เก็บของไม่พอส่งจริงๆแล้วคือ3วันเก็บแต่ตอนนี้มันของมันไม่พอส่งหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่ป้าจี๊ดเริ่มปลูกมะเขือยาวเธอปฏิเสธไม่ได้ว่าสารเคมีมีส่วนทำให้ผืนดินตรงนี้เคยเสื่อมสภาพจนส่งผลให้ดินแห้งแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ำซึ่งไม่ว่าเธอจะลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนประเภทพืชมาหลายประเภทก็ไม่ทำให้ผลผลิตดีขึ้นกระทั่งเธอมารู้จักการใช้รูปแบบเกษตรดีๆที่ปราศจากการใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโตใช้แล้วผลผลิตดีได้ผลพืชเจริญเติบโตต้นทุนลดต้นทุนด้วยนะถึงจะใส่ทิ้ง8ลูก10ลูกนี่ก็ผลผลิตเพิ่มนะเนี่ยหนูจะได้หนูถึงหนูจะเก็บทุกวันแต่จะได้300 400โลแต่มันก็บางคนถ้าเก็บ3วัน4วันเก็บเนี่ยเขาก็ยังได้ไม่เท่าหนูนะมันก็ดีนะแล้วก็ทำให้พืชผักเราเจริญเติบโตเหมือนชีวิตมีความสุขอ่ะเธอยังบอกกับพวกเราอีกว่าการปลูกผักปลอดสารพิษไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเดียวแต่มันส่งผลดีต่อสุขภาพของดินอีกด้วยเพราะเมื่อไม่มีสารเคมีตกค้างในดินก็ยิ่งจะทำให้ดินทำหน้าที่ตามระบบระเบียบของธรรมชาตินั่นก็คือการมีไส้เดือนชอนชัยเป็นพนักงานพรวนดินมีแร่ธาตุของพืชที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงจนเกินไปกระทั่งทำให้เธอสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมาจนถึงปัจจุบันขุดหลุมขุดดินไปเนี่ยที่แรกมันจะแข็งใช่ไหมตอนนี้ดินมันจะซุยแล้วจะมีไส้เดือนปกติไม่ค่อยมีนะหาไม่ค่อยเจอสังเกตได้ง่ายเลยตอนทำถั่วข้างบนนะก็ขุดหลุมไปแบนบอกจิ๊บไส้เดือนเพียบเลยบอกปกติไม่มีเนี่ยตอนนี้เยอะเลยสายเขาเห็นหนูใช้จะมีตรงนี้นะที่สั่งเป็นตันอะส่วนมากเนี่ยมีพี่จุ๋มเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มใช้เนี่ยเขาลงมาเขาบอกโอ้โหมะเขือสวยจังตอนนี้พวกคนนู้นคนนี้ก็พูดตอนนี้เขาก็สั่งมาใช้แล้ว
พื้นดินราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาจถูกมองว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชผักอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จจากการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำแห่งนี้ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจธรรมชาติและเข้าใจความต้องการของตลาดแท้จริงแล้วผู้บริโภคเองก็ต้องการผลผลิตที่ปลอดสารเคมีจนปัจจุบันผลผลิตของป้าจี๊ดเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากเธอทำให้พ่อค้าแม่ขายเชื่อมั่นว่าผลผลิตจากสวนแห่งนี้ปลอดสารพิษสารเคมีอย่างแน่นอนเพราะเธอเลือกจะเดินตามแนวทางเกษตรดินดีจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายครัวเรือนที่กำลังใช้รูปแบบเกษตรดินดีฟื้นฟูสภาพดินที่เคยเสื่อมสภาพมาเป็นเวลานานนั่นเองฐานัทมูลทองสงรายงานอยู่ดีๆแล้วก็มีใครบางคนเอาไอ้พวกสารเคมีนี้เข้ามาแนะนำให้เราใช้ไอ้เราก็ใช้มันก็ยืดมันก็งอกเร็วมันก็เขียวมันก็เร็วดีแต่มันก็ไม่ทนทานเพราะมันผิดธรรมชาติพอมันอ่อนแอพอมันแมลงมาอ่ะเราก็ซื้อยาฆ่าแมลงมาฆ่าแมลงอีกจนสุดท้ายดินเจ๊งปลูกอะไรไม่ขึ้นก็เป็นวงจรทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศเกษตรกรทุกคนก็ทำแบบนี้กันหมดว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกแล้วขายได้ซะอีกคุณประเสริฐค้นพบวิธีการทำมาให้ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นได้ยังไงฮะสมัยนั้นเนี่ยมันมีต้นส้มอยู่ในกระถางฝนตกมาทีไรน้ำก็ขังเต็มกระถางทุกครั้งฮะแล้วมันก็อยู่เวลา2วัน3วันน้ำก่อนจะแห้งฮะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีคนนำสิ่งนี้มาให้ครับแล้วผมก็เอาไปใส่ไปแล้วเนี่ยพอฝนตกมาน้ำมันหายเว้ยตะไคร่น้ำสีเขียวมันขึ้นเว้ยแล้วมันอยู่ในกระถางไส้เดือนมันมาอย่างไงวะนี่แหละฮะคือจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออดไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต